อนนี้ครับผมก็อยู่กับพิธีกรรูปหล่อและชื่อดังที่สุดแห่งประเทศไทยหรือว่าจักรวาลนี้เลยนะสมบัติแล้วนะเยี่ยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อที่สุดใน3โลกยืนยันคอนเฟิร์มโลกเลยครับมีโลกเลยบ้างครับนะเยี่ยมเอจะเป็นมะเร็งก็พอรักษาได้โอ้อย่าไปคุยเรื่องนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยจิกเราอยู่ที่บางกอกการ์ดตัวอัศจรรย์ฝั่งทีมเยือนของสนามลีโอสเตเดียมลีโอสเตเดียมแต่ผมมาผมยังไม่เห็นกระต่ายตัวเลยเดี๋ยวกระต่ายเขาตื่นสายเท่าที่รู้จักกระต่ายอยู่บางคนนี่ถ้าหากว่าพระอาทิตย์ไม่ตกดินไม่ตื่นอ่ะไม่ตื่นเหมือนผมครับนอนกลางวันมากลางคืนเป็นไงบ้างวันนี้การเดินทางมาเฮ้ยจริงๆคุณต้องสัมภาษณ์ผมนี่ไม่ใช่ผมสัมภาษณ์คุณรายการคุณจะถามว่าอยากฝากอะไรถึงน้องกระต่ายบ้างไหมเดี๋ยวผมจะปลอมตัวแล้วเข้าไปอยู่กับเขาจริงๆผมก็อยากจะดูนะว่าหน้าตาสวยๆน่ารักของน้องกระต่ายเนี่ยเวลาร้องไห้เนี่ยน่ารักหรือเปล่าร้องไห้เพราะว่าผิดหวังบ้างอะไรบ้างนะขอบคุณพี่เยี่ยมครับคือผมขอถามคุณก่อนดีกว่าว่าคุณจะปลอมตัวยังไงผมแปลงตัวเป็นแครอทผมไม่ฝากอะไรไหมผมขอไปกับคุณได้ไหม ได้เดี๋ยวผมอยู่ในเสื้อแล้วยังไงเดี๋ยวผมขอติดตามคุณจิกด้วยนะผมนะเดี๋ยวเราไปป่วนกระต่ายกันอื้อหือเรามาเจอแล้วเจอไอ้เบี้ยวแล้วเบี้ยวที่ไหนนัดกันไว้ดิบดีบอกว่าจะไปจีบสาวด้วยกันแต่ดันไม่ได้ไปไปกรีดยางใช่ไหมถูกต้องทำงานครับก็เลยอดเจอสาวเลยเจอเลยแล้วเป็นไงสาวที่สัมภาษณ์นะเป็นไงสุดยอดแบบไหนครับแล้วจะรู้นะว่าแบบเป็นสาวที่เป็นสาวที่เหนือสาวทั่วไปอ่ะโอ้เหนือสาวด้วยสุดยอดจริงๆสวยสวยแถมว่าเป็นดีเจสแคทได้ด้วยนะสแคทอะไรครับสแคทแพนอ๋อสแคทแผ่นผมนึกว่าสแคทอู้จัดหนักเลยอันนี้ตามมาเพื่อให้แก้แค้นเลยนะเนี่ยที่ผิดสัญญานะมาทวงแค่นี้แหละอ๋อโดนเต็มๆเลยครับวันนี้เราขอบอกว่าเราจะให้หนุ่มๆของเราเนี่ยฝากข้อความถึงสาวๆกระต่ายแก้วอยากฝากอะไรถึงน้องๆเขาวันนี้นะครับอยากบอกสาวๆกระต่ายแก้วนะครับโดนแน่โดนเราแน่ครับโดนอะไรโดนบุรีรัมย์แน่ครับเออเว้ยเมียอยู่ไหมเนี่ยเมียไม่อยู่ไปไหนยังไม่รู้เหรอสวัสดีครับจะสวัสดีทำไมบ่อยๆก็อยากสวัสดีนี่ค่ะแต่พี่นะอยากสวัสดีน้องแตงมากเลยทำไมล่ะคะขอบใจมากสำหรับรถในเทปที่แล้วอ๋อไม่เป็นไรค่ะได้รถมอเตอร์ไซค์น้องแตงนี่พี่แบบสบายสบายอะแว้นมันปะคะทั้งแว้นทั้งคว่ำทั้งแบบไปเบียดเสาไฟฟ้าโอ้โหสบายสุดยอดกลับไปบุรีรัมย์เนี่ยรถหนูจะเหลือซากไหมคะน้ำตาไหลอ่ะไม่ต้องห่วงโอ้สุดซึ้งเลยใช่ไหมคะไปคืนป้าแดงใช่ไหมใช่น้ำตาไหลเลยป้าแดงไม่รู้จะเรียกค่าเสียหายยังไงเศร้าไงขอบใจมากเลยสำหรับรถนะค่ะไม่เป็นไรค่ะมีแฟนๆรายการเขาบอกมาบอกว่าเขาบอกกันมาทางอินเทอร์เน็ตเลยเขาบอกว่าน้องคนนั้นน่ะน่ารักจังเลยชื่ออะไรแนะนำตัวแฟนรายการที่เป็นผู้ชายที่หื่นๆหน่อยโอ้ยอย่าหื่นมากเลยค่ะชื่อน้องแตงโมค่ะมีแฟนยังครับคิดนานหน่อยคิดนานเอาตัดไปออดคิดเอาเองแล้วกันว่าหน้าอย่างนี้มีแฟนไหมวันนี้ได้นั่งฝั่งฮาร์ดคอร์ไหมวันนี้หรอคะรู้สึกว่านั่งฝั่งฮาร์ดคอร์แน่นอนค่ะเพราะฮาร์ดคอร์อยู่ในใจโอ้ไม่ต้องถามเลยนะว่าฮาร์ดคอร์ตรงไหนฮาร์ดคอร์ในใจใช่ขอดูหน่อยมันแบกไม่ได้อะค่ะเตยค่ะน้องเตยครับน้องเตยขายตั๋วอยู่ใช่ไหมครับขายคูปองอาหารอ๋อคูปองอาหารเข้าถึงใช่ไหมเห็นแฟนบอลบุรีรัมย์แล้วรู้สึกไงบ้างครับแฟนบอลเยอะค่ะเยอะเลยนะครับแล้วให้เปรียบเทียบแรงเยอะมากด้วยแบบฮาร์ดคอร์เลยใช่แล้วของกระต่ายแก้วใน BG มีฮาร์ดคอร์ไหมครับมีค่ะมีเยอะกว่ามากเลยสองทีมนี้ต่างกันยังไงครับ BGดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเรา BG นี่จะครบแค่เท่าไหร่น่ารักอ่ะเอาโอเคให้เอาไปเมื่อกี้ยืนเชียร์อยู่ครับแล้วรู้ว่าน้องซอกกล่าวทั้งหลายนี่นะครับมาไกลมากแล้วมาลำบากกว่าพวกเราอีกพวกเรานั่งรถทัวร์ใช่ไหมน้องเข้ามายังไงอ่ะมารถไฟครับรถไฟครับค่ะโอ้โหแล้วตูดไม่บานเหรอไม่บานครับมากี่ชั่วโมงอ่ะนั่งรถตั้งแต่หกโมงเช้าครับหกโมงมาถึงนี่บ่ายสองครับโอ้โหแล้วนั่งตลอดคือไม่แวะเลยใช่ไหมไม่ครับพวกเรายังแวะเนาะเรายังแวะกลางทางมากินข้าวอะไรบ้างอันนี้นั่งรถไฟมาครับขากลับละกลับไงขากลับก็น่าจะกลับรถไฟครับเฮ้ยมีด้วยเหรอรถไฟฟรีพี่รถไฟฟรีค่ะรถไฟฟรีใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณการรถไฟประเทศไทยครับขอบคุณครับค่ะอ่ะพวกเรานี่นับว่าเป็นฮาร์ดคอร์ไหมไม่ค่ะอุ้ยแต่พี่ว่าฮาร์ดคอร์แล้วล่ะนั่งรถไฟมาเชียร์อย่างเงี้ยไม่ครับมาด้วยใจรักครับใจรักเลยใช่ไหมครับที่บ้านเกิดใจรักครับอยากจะพูดอะไรถึงทีมเราบ้างเริ่มก่อนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับค่ะ
ะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจค่ะบุรีรัมย์สู้ๆค่ะโอเควันนี้3แต้มเย้โอ้โหเมื่อกี้เห็นนำเชียร์ค่ะแล้วยังสาวๆอยู่เลยครับเนี่ยสาวทั้ง2คนเลยอ่ะลูก2แล้วค่ะลูก2แล้วครับน่ายังเด็กมากอ่ะอ๋อจริงป่ะแปลว่าถ้าคนเขาเชียร์ออกกำลังกายเยอะนี่จะหน้าเด็กอย่างนี้ทุกคนเลยต้องค่ะแล้วเราก็อยู่กับแก๊งเดิมนี่แก๊งอะไรคณะหมูกรอบบุรีรัมย์แฟนคลับ for Facebook วันนี้อยากจะพูดอะไรอ่ะให้3คำเราเหมือนกันเราเหมือนเดิมเราเรียนแบบ VRSO เรียนแบบนับปลื้มอีกแล้ว3คำให้ทีมบุรีรัมย์สุดยอดมากกูรักมึงสุดยอดที่สุดต่อไปเลยนายแน่มากเชียงปงเอ้าเย้ประมาณบุรีรัมย์มันวันนี้มันปลดปล่อยค่ะเพราะว่า3เดือนเพิ่งได้เอ้ย2เดือนเพิ่งได้3แต้ม2เดือนแล้วเหรอครับ2เดือนแล้วค่ะโอ้โห3แต้มนี่จริงๆแล้วเป็น3แต้มที่หวังมากนะคะเพราะว่าเราแบบว่าโดนเลื่อนไงใช่มั้ยก็เลยนานๆได้เล่นทีแล้วมันอั้นไป AFC แล้วก็เสมอเราก็แพ้แต่แพ้แบบมีฝีมือนะคะแต่ว่าวันนี้มันครึ่งแรกนี่อึดอัดมากค่ะเชียร์เพราะว่าเหมือนเกมมันจะเอื่อยๆไปแต่พอครึ่งหลังพอได้ประตูมาแล้วค่ะ2เดือน3แต้มแรกนักเตะแบบสุดยอดค่ะแต่ว่าครึ่งหลังก่อนหมดเวลาเนี่ยโอ้โหเสียวเสียวค่ะอย่าโดนเลยโดนแล้วเสมอเลยอย่าโดนค่ะอย่าโดนแล้วก็อย่าเล่นค่ะกลัวเล่นค่ะครับฝากบอกอะไรถึงพลพรรคฮาร์ดคอร์ด้วยกันครับวันที่30เราจะไปเอา3แต้มที่บ้านเรานะคะอัดเมืองทอง3แต้มในรอบ1สัปดาห์หน้านะคะขอเชิญทุกท่านที่ไม่เคยเชียร์บุรีรัมย์ก็ลองมาดูว่ากองเชียร์บุรีรัมย์ทีมบุรีรัมย์สนุกสนานขนาดไหนแล้วเรานักฟุตบอลไทยแน่นอนค่ะของแท้ค่ะเย้โอ้วันนี้สนุกมากครับอย่าพลาดบอลนะครับลูกแบบเตะเข้าประตูตัวเองนะครับขอขอบคุณมากครับลูกนี้เนี่ยโอ้ยใจหายวาบยิงเข้าประตูเองก็ยิงไป3ลูกสิวันนี้ไม่ใช่ครับแต่บุรีรัมย์ทำได้ครับ3ลูกในตอน1แมตช์ครับทำได้ครับPassion, never reasons. Passion, never reasons.